สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม D-Cash ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินเมืองไทยประกันชีวิตเป็นทางการนะครับทีมจากละครเวทีนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยมันเป็นประกันชีวิตครีมเปลี่ยนสีผม D-Cast และชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินค่ะขยับเข้ามาใกล้เราหน่อยขยับเข้ามาครับเราจะได้มาคุยกันเป็นทีมนะครับแต่ว่าเขามีตัวแทนมาคุยแต่ผมแนะนำตัวกันหน่อยเร็วสวัสดีค่ะนุ่นค่ะณัชชานันท์ พีระณรงค์ค่ะก็เป็นทูตประชาสัมพันธ์ละครในปีนี้ค่ะค่ะมาคุยกับน้องนุ่นเลยค่ะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะทำไมถึงต้องเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์คือจริงๆแล้วที่ต้องเปิดตัวแฟชั่นโชว์เพราะว่าแฟชั่นโชว์เนี่ยค่อนข้างจะสื่อได้ตรงถึงแนวละครเราปีนี้ค่ะที่มีความเป็นพีเรียดดราม่าคือจะเห็นได้จากชุดของนางแบบนายแบบเราทุกคนสวยอ่ะนะคะก็จะเป็นแนวละครปีนี้เลยค่ะค่ะแล้วเรื่องราวเนื้อหาล่ะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างคือเรื่องราวเนี่ยก็จะค่อนข้างย้อนยุคหน่อยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองนึงค่ะซึ่งบ้านเมืองเนี่ยระส่ำระสายผู้คนก็คือมีปัญหาเดือดร้อนกันอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยผู้นำทางการทหารซึ่งเป็นพระเอกของเราเนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นค่ะก็วางแผนเสร็จทีนี้จะต้องเท้าความไปนิดนึงว่าพระเอกของเรานะคะก็รักกับองค์หญิงค่ะค่ะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อองค์หญิงล่วงรู้ว่าพระเอกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่เห็นด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเลยขัดขวางด้วยการส่งพระเอกเนี่ยเข้าคุกในวันที่วางแผนว่าจะปฏิวัติเลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นวงกฎวงกฎก็เป็นวงเนี่ยครับแล้วก็กฎคือกอไก่ดอชดาใช่ไหมใช่นะคะคือจริงๆเราก็ตีความคือไว้กว้างๆก่อนว่าจะเป็นกฎของอะไรนะคะและที่ต้องวงเป็นวนเป็นเวียนอยู่นั้นหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องหาคำตอบในละครเมื่อไปดูแล้วเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นถึงคำว่าวงกฎแต่ว่าท้ายช่วงนี้มีหนึ่งโชว์จากละครเวทีเรื่องนี้ด้วยเล่านิดนึงว่าเป็นตอนเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวยังไงค่ะคือก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อนะคะพระเอกเนี่ยถูกส่งตัวไปอยู่ในคุกเขาก็ต้องทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะสานต่อว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยต้องสื่อสารยังไงจะต้องทำวิธียังไงและวางแผนยังไงนะคะซึ่งโชว์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนักแสดงก็จะเป็นส่วนหนึ่งอย่างนั้นด้วยครับผมนะครับเรียกว่าวันนี้ซาเซสนะครับเราเปิดเวทีให้กับฝีมือของน้องๆเด็กๆนักศึกษาถ้าสมมติสนใจอยากจะไปดูจองบัตรที่ไหนเล่นยังไงอย่างไรครับ
ก็ปีนี้เล่นที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่31สิงหานะคะถึง2กันยาแล้วก็7ถึง9กันยาค่ะขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Facebook ค่ะ facebook.com/lakornithesค่ะครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็มีดอกไม้สวยๆจาก Miss Cindy Flower มอบเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับแล้วก็ตามสัญญาครับอย่างที่คุณจอยบอกไว้ครับว่าปิดท้ายช่วงนี้ก็จะเป็น1ตอนเรียกน้ำย่อยจากละครเวทีเรื่องนี้แหละวงกฎนั่นเองนะครับไปเชิญชมครับเฮ้ยแกกล้าดียังไงมันเดินหนีฉันวะเด็กใหม่ไม่เป็นไรแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงนะว่าจะมีครั้งหน้าอีกแล้วก็แค่ไม่รอดแน่ในนี้ต้องทำตามกฎเกณฑ์ไว้ถ้าหากฝ่าฝืนเมื่อไรฉันจะไม่ยอมปราณีในคุกต้องคอยระวังให้ดีลองขัดลองคืนดูสิสมควรเอาตายพี่สมควรให้จังเลยแน่อยู่แล้วเฮ้ยเด็กใหม่ที่เนี่ยก็มีกฎอยู่หลายข้อนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะมองเช้าตอนไก่จะคันแหกตาขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันรีบมากินข้าว7โมงทุกวันใครช้ารางวัลฉันจะปากตูดลายไปล้างจานทำตามหน้าที่ทางย่าล้างส้วมไม่สะอาดดูดีเข้าใจหรือยังเข้าใจนักเลงคิดนะสิว่าแค่นี้คงพอเที่ยงกินข้าวแดงเติมแรงลุยงาน4โมงฟรีทามตามใจพวกเองต้องไปห้ามเล่นไพ่ไฮโลดื่มเหล้า3ทุ่มต้องเข้าห้องขังไปนอนดังเสียงฉันขอบอกไว้ก่อนใครยังไม่นอนแสดงว่าวอโดนตีในนี้ต้องทำตามกฎเกณฑ์ไว้ถ้าหากฝ่าฝืนเมื่อไรต้องจะไม่ยอมปราณีในคุกต้องคอยระวังให้ดีต้องขัดต่อคืนดูสิต้องควรเอาตายช่วย